เดี๋ยวจะพาไปดูลุงตัดต้นงานะคะต้นงาค่ะสวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะหนูมาดูต้นงาลุงสีอะไรนี่งาสีขาวนี่โอ้งามจนเนาะอันนี้ตากแดดแล้วนะโอ้ตากนานหนูไม่เห็นหนูขาดโอ้ร่วงโอ้เขาตัดแล้วเขาตากโอ้งามจนเนาะใบไงอะไรจะเทียบอู้ทำไมงามเถอะลุงขายกิโลเท่าไหร่โลละ100กรัมเต้าอู้คอยขายหนูกิโลหนึ่งเด้อแน่เม็ดอวบจนน่ะสวยมากเลยค่ะนี่สวยเอาไปปลูกเนาะนี่ใช่ใช่หนึ่งกิโลสองกิโลก็ได้เด้อลุงนี่ทั้งหมดสองกิโลด้วยนี่เอาตอนวานนะสองกิโลโอ้สองกิโลสองกิโลก็เยอะเนาะก็ขึ้นดีนะใส่ปุ๋ยไหมลุงรองพื้นรองพื้นปุ๋ยอะไรพอ15ปุ๋ยคอกครึ่งถุงปุ๋ยคอกไม่ได้ใส่นี่มันหยุดใจโอ้ดีเนาะแบบตัดเชิงถ้าหลังดำจะโล่งตัวนี้จะโล่งคล้ายจ้ะเดิมคล้ายก็เลยเปลี่ยนปลูกงาเนาะไอ้เมียนปุ๋ยเฮ้ยจ้ะเออดีแล้วดีแล้ววันนั้นหนูก็มาดูตอนยังไม่ออกผลวันนี้ก็เลยมาเจอลุงก็เลยได้มาสั่งเม็ดงาด้วยงาขาวชอบกินหรือชอบกินโพตะโกที่จะมาเล่าปีคีจะตะกรีหรือม่วงบกจ้าเราซื้อเป็นกิโลเนี่ยอันนี้มันเก็บมันขัดง่ายเนาะง่ายตอนนั้นครูแกปลูกก็แกปลูกไม่เข้าใจเนาะก็เลยเก็บช้าเม็ดก็ไม่สวยอย่างนี้ด้วยมันออกดำๆอันนี้สวยมากน่าสงสัยต้องปลูกช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จเนาะจ้ะมันไม่สวยแล้วทำไม่เป็นด้วยแต่นี่ของลุงงามมากเลยไม่เกินมาไงใบไงอะไรต้นอะไรจะรับนำจ้ะโอ้ต้องสองวันเก็บต้องปีไงพอเชี่ยวเลยแบบเกินรู้เอาไปบ้านไปกระเทาะที่บ้านนี่เชี่ยวจะมัดเป็นมัดเล็กๆทำไมโอ้แล้วก็นวดเดี๋ยวเราเองกลัวเรื่อยปีใหม่ก็กระเทาะเคาะเนาะชวนทุกเจ้าในตอนจะกลัวปีเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดเราไม่ต้องใช้ไม้ตีเนาะใบมัดเป็นเล็กๆจ้านี่ยุ่ยยะเลยรุ่ยหลับจะหนาก็อันนี้ก็เก็บเอาใบออกก็ไม่เป็นไรเม็ดมันอวบจนนี่เม็ดสวยมากเลยค่ะทุกคนดูนะคะเม็ดงางามงามนี่งามมากเลยจ้ะค่ะนี่ก็พามาดูลุงแกตัดงาตากงาค่ะเดี๋ยวพาไปดูไอ้ที่ยังไม่ตัดเยอะมากเลยจ้ะงามสงสัยได้หลายกิโลเนาะจาก2กิโลนี่เนี่ยลุงหวาน2กิโลนะคะพี่น้องมันเนื้อที่ตรงนี้กี่ไร่ล่ะ2ไร่2ไร่หวานงาไปแล้ว2กิโลไอ้1กิโลหรือ2กิโลนะลุงว่าหวานกี่กิโลนะเมื่อกี้2กิโลเนื้อที่2ไร่งา2กิโลดูสิคะผลผลิตออกมาก็ลุงว่าน่าจะได้เป็น100กิโลนะคะอุ้ยงามงามมากๆเลยเนี่ยอันนี้ก็พอตัดหมดแล้วเนาะลุงโอ้ยนี่ขนาดนี้แหละเขาตัดเขาเริ่มตัดแล้วค่ะตัดแล้วก็ตาก2วันนะคะลุงจะตากไว้2วันนะคะแล้วก็มาเก็บเอาไปไว้ที่บ้านแล้วไปนวดที่บ้านไปกลางเงงกลางอะไรนวด
สวยมากเลยค่ะสวยสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามคลิปนารีแก้วนภาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ